ครับวันนี้เราจะมาเล่นซนกันใน Device Manager นะครับก็ปกติเราก็เปิดได้เลยครับเนี่ย Device Manager เนาะในเนี้ยคือจริงๆมันเป็นหน้าที่เอาไว้ manage พวกฮาร์ดแวร์จัดการว่าเอ้ยมันมีอุปกรณ์อะไรต่ออยู่กับเครื่องเราบ้างเนาะทีเนี้ยมันจะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ยุ่งกับมันนะคือเหมือนกับว่า default แล้ว Windows ก็จะให้ค่าแบบกลางๆมาใช้งานได้ดีสำหรับส่วนใหญ่เลย ทีนี้มันจะมีบางส่วนที่หลังจากลองผิดลองถูกแล้วเราก็ผมนี่แหละก็ค้นพบว่าเราเซตแบบนี้ละกันเนาะเราจะเล่นซนกับมันได้บางอย่างนะทีนี้ปกติแล้วอ่ะ ผมจะตั้งอันนี้ครับใน disk drive เนี่ยครับก็คือฮาร์ดดิสก์เรานั่นแหละเครื่องนี้มีฮาร์ดดิสก์สองลูกเนาะเราก็สามารถ เข้ามาเซต policy ต้องเริ่มจากอธิบายก่อน Write caching policy เนี่ยคืออะไรโดยปกติมันจะไม่เปิดนะทีนี้ผมจะอธิบายก่อนว่าคือเรื่อง write caching policy เนี่ยมันมีฝั่งที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการใช้งานมันเนาะทีนี้ก่อนจะเปิดใช้เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยเรากำลังจะได้บางอย่างแล้วเรากำลังจะแลกอะไรบางอย่างไปคือโดยปกติเนี่ยพอเวลาเราทำการบันทึกข้อมูลเนี่ยถ้าเราไม่มี write catch เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดคือซอฟต์แวร์จะสั่งตัว OS เนี่ยแหละจะสั่งเขียนข้อมูลลงไปที่ storage เราเลยคือจะเป็น SSD เป็น spindle อะไรก็แล้วแต่จะทำการเขียนลงไปที่ disk เลยปัญหาก็คือว่าปกติ hard disk เนี่ยมันหรือSSD ก็เหมือนกันจะมีปัญหาคือความเร็วในการเขียนน่ะมันมักจะไม่เร็วอ่ะคืออย่างสมมุติบอกว่าเอ้ยเวลามันรีดอ่ะบางตัวอย่างสมมุติ SSD เวลารีดนะ 3,000 แต่พอไลท์แล้วเหลือ 1,000 1,000 1,500 อะไรเงี้ยสปีดการเขียนมันจะไม่เร็วเท่าไหร่ครับเผลอๆก็ครึ่งนึงของสปีดการอ่านเลยบางอันก็ช้ากว่าครึ่งนึงด้วยตอนเขียนเนาะเขาก็เลยมีแนวคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทำ write cache ดีกว่า write cache คือเวลามีคำสั่งเขียนเนี่ย OS จะเอาคำสั่งเขียนนะเขียนใส่ memory ในเครื่องก่อนเอา RAM เนี่ยในเครื่องนะอ่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูอ่ะเวลาเราดูตรง memory เนี่ยครับมันจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่า cache ตรงเนี้ย cache เนี่ยก็คือเวลาที่เราเขียนหรืออ่านด้วยนะมันจะมีสเตทที่อ่านแล้วเข้ามาเก็บไว้ในแคชหรือเขียนก็จะถูกเขียนอยู่ในแคชก่อนนี่คือเหตุผลว่าคอมพิวเตอร์ที่แรมเยอะๆอ่ะทำไมเวลามันเขียนอ่านแล้วมันถึงเร็วเวลาเขียนไฟล์เล็กๆเยอะๆทำไมมันถึงทำได้เร็วเพราะว่ามันใช้แคชในการเขียนก่อนพอเราบอกว่าเรา enable write caching เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดคือเวลาเราสั่ง save file ตึ้งเนี่ยมันจะเขียนลง memory cache ก่อน memory ของเครื่องเอา RAM ในเครื่องนี่แหละมาเซฟก่อนสมมุติไฟล์คุณมันไม่ใหญ่อ่ะสักแบบ200เมกเนี้ยกดเซฟมันเสร็จเลยนะเพราะว่ามันเขียนลง cache เลยแล้ว RAM เราพอนะเงี้ยมี cache อยู่6 GB ใช่ไหมอย่างเงี้ยแปลว่าถ้าเมื่อกี้ผมเซฟไฟล์ไซส์อยู่ประมาณ1 GB ก็แทบจะจบทันทีเหมือนกันทีนี้หลังจากพอมันเขียนลงเมมโมรีเสร็จแล้วเนี่ยมันเสร็จเร็วไงเราก็จะเห็นว่าโอ้โหเร็วมากเลยปั๊บเดียวเสร็จละเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อข้อดีคือการเขียนไฟล์จะเร็วขึ้นแต่ข้อเสียของมันคือสมมติว่าในระหว่างที่มันเนื่องจากเมื่อกี้มันเขียนลงเมมโมรีใช่ไหมข้อมูลมันยังไม่ได้ถูกบันทึกลงสตอเรจจริงๆถ้าณเวลานั้นคอมพิวเตอร์เกิดดับหรือมันเกิดบูสกรีนขึ้นมาข้อมูลส่วนนั้นหายไปเลยเนาะเพราะว่ามันอยู่ในเมมโมรีใน RAM เนี่ย
เวลาไม่มีไฟก็คือหายถูกป่ะปกติแล้วผมก็เลยจะไม่ recommend ให้ enable ตัว write catch บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี UPS หรือ PC อ่ะคือโน้ตบุ๊กก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้เพราะเรามีแบตเตอรี่ใช่ไหม PC ตั้งโต๊ะที่ไม่มี UPS เนี่ยไม่ควร enable เพราะว่าสมมุติเราเซฟไฟล์แล้วเกิดไฟดับเนี่ยล่องจุ้นเลยนะครับเรียบร้อยเลยเพราะว่าเนื่องจากตอนเขียนลงแคชจนถึงจุดนึงอ่ะที่แบบ OS บอกว่าเฮ้ยว่างแล้วค่อยใช้คอมมานด์สั่งว่าเฮ้ยเคลียร์แคชเอาแคชเขียนลงไปที่ฮาร์ดไปที่สตอเรจได้ละถึงตอนนั้นกระบวนการเซฟถึงจะจบสิ้นจริงๆนะแต่ว่าไอเนี้ยมันจะเกิดแบบ behind the scene ไงเรามองไม่เห็นหรอกมันถึงช่วงที่แบบ OS มันฟัชแคชมันก็จะฟัชลงไปตอนมันว่างๆอันนี้คืออันบนเนาะส่วนอันล่างเนี่ยร้ายกาจกว่านั้นอีกร้ายกาจไปอีกขั้นนึงคือมันเข้าไปยุ่งกับแคชของตัวสตอเรจแล้วด้วยนะคือเหมือนกับว่าเวลาเราซื้อฮาร์ดดิสก์มาเงี้ยถ้าดูตามสเปคนะมันก็จะบอกว่าเอ้ยมีแคช12เมก20เมก64เมกอะไรพวกเนี้ยก็คือในตัวสตอเรจเราก็มีแคชอีกมีแรมอีกจำนวนหนึ่งซึ่งไอการเทิร์นออฟไอตัวเนี้ยที่ผมติ๊กเนี่ยก็หมายความว่าถึงแม้ว่าเรียกว่าอะไรนะถึงแม้ว่า OS จะสั่งให้มันฟัชแคชแล้วคือ OS จะทำการฟัชแคชแล้วใช่ไหมแคชส่วนหนึ่งก็จะถูกส่งไปเขียนลงดิสก์ในดิสก์ก็จะมีแคชอีกก้อนหนึ่งในตัวมันใช่ไหมก่อนที่มันจะเขียนลงสตอเรจจริงๆเนาะซึ่งถ้าเราเทิร์นออฟตรงเนี้ยมันจะไม่ส่งคอมมานด์ฟัชไปที่สตอเรจก็จะมีไลท์แคชค้างไว้อยู่ตรงนั้นนะไม่ยอมฟัดลงไปถามว่า enable 2อันนะมันเร็วขึ้นจริงแต่ว่าอันนี้นะพูดไปว่าเนื่องจากเราใช้ผมใช้โน้ตบุ๊กไงมันไม่เจอเคสแบตเตอรี่เฟลเพราะฉะนั้นผมจะไม่กลัวเรื่อง power นะเพราะฉะนั้นผมก็ enable มันของคู่เลยก็ไม่รู้จะไปฝัดทำไมในเมื่อมันมีก็ไม่ต้องฝัดเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยยังไงก็ตามในฮาร์ดดิสก์ก็จะมี command force fast ให้มันเขียนลงไปอยู่ดีแหละเวลาเราจะ sleep เนี่ยยังไงก็โดนฝัดอยู่แล้วครับตอนเรา sleep เนาะตอนเราสั่ง sleep เครื่องก็จะโดนฝัดให้เขียนข้อมูลลง storage อยู่แล้ว เราเลยสังเกตว่าเอ้ยทำไมบางครั้งเราสลีปเครื่องมันใช้เวลาสักพักนึงถึงจะสลีปจบใช่ไหมบางครั้งก็สลีปเร็วมากเลยคือถ้าสมมุติเครื่องมันฝัดข้อมูลหมดแล้วอะข้อมูลมันโดนเขียนลงสตอเรจหมดแล้วมันจะสลีปเร็วมากแต่ถ้ามันอยู่ในแคชตลอดเวลาใช่ไหมพอเราสั่งสลีปมันแบบว่าโอ้เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะขอฉันฝัดข้อมูลทั้งหมดลงไปในสตอเรจให้เรียบร้อยก่อนแล้วฉันค่อยสลีปอ่ะมันก็เลยจะใช้เวลาประมาณนึงมันเลยมีความ ความเห็นที่ขัดแย้งกันเรื่องนี้ว่าบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยไม่ enable บางคนก็จะบอกว่า enable เดเร็วดีแล้วอ่ะผมว่าเฮ้ยในสปินเดิลอ่ะอันนี้ตัวนี้เป็นสปินเดิลนะผมก็ enable นะอ้าวแล้วอันที่เป็น SSD อ่ะเปิดไหมอ่ะก็เปิดนะอ้าวทำไมถึงเปิดSSD เนี่ยคือเนื่องจากว่าอายุการใช้งานของแฟตเนี่ยมันจะลดลงตามจำนวนครั้งของการเขียนเนาะการเปิดไลท์แคชเนี่ยมันจะทำให้ข้อมูลสุดท้ายที่จำเป็นต้องเขียนจริงๆอ่ะถูกเขียนเท่านั้นนอกนั้นจะไม่ได้เขียนเลยสมมติว่ามันเขียนอะไรก็แล้วแต่อีลุงตุงนางอยู่บนแคชเรากำลังทำอ่ะกำลังปรุงอาหารอยู่เลยข้อมูลมันถูกปรุงอยู่บนแคชพอจบกระบวนการแล้วถึงจะเขียนมันก็เลยเป็นการว่าการเปิดไลท์แคชบน SSD เนี่ยไม่ใช่คาดหวังเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เท่าไหร่เพราะมันเร็วมากนะครับแต่เราคาดหวังเรื่องอายุการใช้งานของมันเนาะมันก็ใช้งานได้นานขึ้นเนาะ
เหมือนกันผมก็เปิดไว้เพราะว่าไม่มีประเด็นอะไรว่าจะมีเรื่องสูญเสียพลังงานอะไรไม่มีอ่ะทีนี้ไปต่อมีอะไรเล่นได้อีกอ่ะอันนี้ก็จะมีไวเลสที่ผมเซตเนาะอ่ะในเนี้ยโดย default ทั้งหมดเนี่ยมันเซตมาดีอยู่แล้วนะแทบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยจะมีก็แต่จะมีก็แต่Transmit Power บางอันมันจะไม่ได้อยู่ที่ Highest เนาะผมก็จะเซต Highest แหละไม่รู้เซต Highest ไว้ก่อนเนาะแล้วก็Prefer Band อย่างเงี้ยมัน No Preferences ใช่ป่ะจริงๆเราสามารถ Prefer 5 Gig ก็ได้ถ้าที่บ้านเรา ถ้าที่บ้านเราเนี่ยมี Wi-Fi ที่เป็น5กิกเราเซต prefer 5กิกเลยคือเนี่ยไอเนี้ยมันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของ Client Window คือเนี่ย default จะเป็น no preference ใช่ไหมถ้าเป็นเครื่อง Mac จะ prefer 5กิกโดย default แล้วแต่ Mac ไม่มีให้เลือกนะอันนั้นคือแบบเป็นพฤติกรรมของเขาเลยโดยดีไซน์แล้วถ้าไปอ่านตาม best practice เลยเนี่ยก็จะมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยมันต้องพยายามไปเกาะ5กิกให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าที่บ้านเรามี5กิกเราก็เซต prefer 5กิกเลยเครื่องมันจะพยายามเกาะสัญญาณ5กิกให้ได้ก่อนเนาะส่วน throughput booster อย่างเงี้ยจริงๆthruput booster เนี่ยเอาจริงอันนี้นะมันควรจะเซตเป็น5กิกอ่ะเปลี่ยนเลยไหนๆก็เปลี่ยนละ throughput booster เนี่ยให้ดูว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ชุมชนเนาะแล้วชุมชนแบบเมืองๆอ่ะผมมองว่าการเปิด throughput booster เนี่ยไม่ค่อยดีมันจะกวนชาวบ้านอะสัญญามันจะกวนกันทีนี้ไอ้ throughput booster เนี่ยมันโดยปกติเนี่ยมันเซตเอาไว้แต่มันจะใช้ได้ต่อเมื่อ access point มันรองรับด้วยถ้า access point ไม่รองรับ throughput booster มันก็ไม่สามารถใช้งานได้นะก็ถ้าอย่างที่บ้านผมมันไม่มีประเด็นใช่ไหมผมก็จะบอกว่าเฮ้ยงั้น throughput booster ผมเปิดด้วยอย่างเงี้ยเปิดมาทั้งคู่เลยนะไออันเนี้ยปกติมันเซตดีอยู่ละผมสังเกตมาหลายอันละก็ปกติดีหมดเนาะ channel width อะไรพวกนี้โอเคก็จะมีพวกเนี้ยแหละที่ผมจะเซตเอาไว้เนี่ยพอมัน prefer 5 gig wireless มันหลุดเห็นปะแต่มันก็ต่อได้เห็นไหมถึงมันจะเป็น 2.4 ก็ตามนะอันนี้ถ้าดูจริง Wi-Fi เนี่ยมันเป็น N ใช่ไหมเนี่ย N เนี่ยคือ 2.4 ถึงเราจะ prefer 5 gig ยังไงก็ตามถ้ามันไม่มี5 gig มันก็ต่อ 2.4 อยู่ดีมันแค่บอกว่าเอ้ยถ้ามี5 gig งั้นต่อ5 gig เนาะอะไรเงี้ยถ้าไม่มีก็ 2.4 ก็ได้แต่ฉันจะพยายามต่อ5 gig ก่อนเงี้ยซึ่งมันก็ที่5กิกสัญญารบกวนมันน้อยครับมันก็จะแบบให้คุณภาพในการเชื่อมต่อที่ดีกว่าได้นะโอเคครับวันนี้เท่านี้ครับ